รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเซเลบชื่อดังนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าแม่ออร์แกไนเซอร์จัดงานแต่ละทีอุ้ยระดับโลกเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาดูว่าฝีมือกับข้าวของเธอจะเป็นยังไงบ้างขอเรียนเชิญได้เวลาค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะคุณพี่ตื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการกินก็ได้ก็ไม่กินไม่กินก็ต้องกินกินไม่อร่อยก็ต้องกินค่ะไม่ใช่ค่ะกินได้ก็กินค่ะพี่ตือสวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะใช่ค่ะวันนี้พี่ตือมามีภารกิจคุณผู้ชมจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเททิ้งกับเมนูที่มีชื่อว่าจ๋ากินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะส้มตำสปาเกตตี้ไปดูกติกาเลยค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าส้มตำสปาเกตตี้ของคุณพี่ตื่อโอ้โหนี่ตายแล้วลีลาขนาดนี้ต้องกินได้ลงมือเลยพี่ตื่อ10นาทีอันดับแรกใส่เข้าไปใส่กระเทียมลงไปนะคะดูท่าทางจะกินได้จริงๆเนี่ยพอเริ่มต้นด้วยกระเทียมนะคะใส่กระเทยไหมคะเอาใส่กระเทยด้วยเหรอคะโอ้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 อาจารย์ทำไมพริกอาจารย์เหนียวมากเลยพี่เตอร์คะท่านี้คือท่าที่แบบประจำเวลาออกสื่อไหมคะไม่ค่ะพี่ตือเวลาถ่ายรูปทำไมพี่ตือต้องหันไปทักใกล้ไกลอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์ก็ชิมค่ะอ้าวอ้าวอ้าวอาจารย์พริกมันเหนียวมากระหว่างพริกกับเจ้าของรายการใครเหนียวคะเนี่ยเจ้าของรายการเหนียวกว่าค่ะโอเคค่ะค่ะพี่ตืออยู่บ้านทำส้มตำทานบ่อยเหรอคะไม่ค่อยทำค่ะส่วนมากแฟนจะทำให้ทานแฟนตำให้เหรอคะต้องตำจนปูแหลกละเอียดเลยใช่ไหมคะอ๋อเหรอไม่ค่ะพอแบบว่ากำลังนวลๆเหนียวๆอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นของไม่อร่อยอย่ามาหลอกฉันส่วนผสมมันนี่ออกมาคะคิดมากจะเป็นแม่สีเรือนไหมคะจ๊ะมีคมนะคะคุณพี่ตือคะระวังค่ะโกยใส่ลงไปอ๋อใส่มะเขือเทศนะคะค่ะยอดยอดยอดวิธีที่จะทำให้มะนาวส้มตำเราอร่อยคือเราปิ้นเพราะว่าเราจะต้องใส่เปลือกเข้าไปอ๋อจริงเหรอคะอาจารย์ขาเราก็จะมีเปลือกใส่เข้าไปมันจะอร่อยอ๋อตายแล้วต้องปิ้นแล้วใส่เข้าไปด้วยมันจะหอมค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบจานมาใส่นะคะอาจารย์ยังปรุงไม่เสร็จเอายังไม่เสร็จเหรอคะอาจารย์ค่ะ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 เย็นๆนะคะโอ้ขอชิมนะคะชิมคุณพี่ตืออร่อยมากเลยใช่ไหมมากค่ะโอ้ยเห็นไหมคะส้มอย่าเยอะเลยเสียดายเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นเถอะอ้าวรายการนี้เปลืองเหรอฮะไม่ใช่ค่ะหนูกลัวมันอร่อยเกินนะคะพี่ตือค่ะโอ้ตายแล้วดูไฮโซมากเลยคุณผู้ชม
อาจารย์มันอร่อยมากจริงเหรอจริงโอเคเอาใส่จานได้ยังอ่ะเนี่ยเข็นมารอนานมากแล้วนะคะพี่จะปรุงอีกเหรอพี่หยุดเถอะค่ะพี่หยุดเถอะค่ะหนูไหว้ละค่ะพอเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอ้าวเหรอลิ้นเป็นจระเข้อ๋อค่ะค่ะเป็นจระเข้ถือว่าอร่อยแล้วเนาะโอเคค่ะโอ้ดีใจใส่มะนาวอีกเอามะนาวก็ไม่มีน้ำเลยรายการนี้โอเคไหมหล่นอาจารย์ค่ะมีดหล่นนะคะอร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะอร่อยอร่อยค่ะกลัวมากเลยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าส้มตำแบบนี้ต้องรสจัดจัดแบบนี้ถึงจะอร่อยฝีมือพี่ตูเป็นส้มตำที่อร่อยที่อาจารย์สักเกิดมาไม่เคยกินเลยว้ายอาจารย์เอาให้แหวนเลยอ่ะกลิ่นมันจะแบบว่าชื่นใจนะจานเนาะใช่อร่อยกินได้อาจารย์นิสจะทำเมนูมักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดโอเคความใฝ่ฝันของหนูจริงๆคือหนูจะมาแย่งอาชีพอาจารย์อ๋อค่ะยินดีค่ะขอต้อนรับผู้แข่งขันนะคะคุณผู้ชมหนูอยากจะมาเรียนทำอาหารกับเรียนทำเค้กอาจารย์จริงๆช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูมักกะโรนีกระทงปาร์ตี้มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่เนยสดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมเนื้อไก่และแฮมลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมนมข้นจืดแล้วเติมพริกฝรั่ง3สีและมักกะโรนีผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกยกลงแล้วตักมักกะโรนีใส่กระทงสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยไส้กรอกพาสลีย์และมะเขือเทศเชอร์รี่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มือหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลักการเมื่อครู่นี้พี่ตูทำส้มตำให้รับประทานแล้วประทับใจมากค่ะเป็นจานที่อร่อยที่สุดนะคะต่อไปจะนิสัตจะทำมักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดเดี๋ยวโทษนะคะทำความเข้าใจใหม่มักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดเป็นเมนูสาวเหนือไปมีความรักอยู่กับหนุ่มอิตาเลียนพูดง่ายๆนะคะค่ะสาวเหนือได้ผัวฝรั่งค่ะโอเคนะคะวิลืมบอกไปคุณผู้ชมคะแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดโกกิค่ะอันนี้รสเผ็ดนะคุณผู้ชมมีพริกอยู่ในนี้เสร็จเลยหนูเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ให้หนูทำอะไรคะพี่ตือคะเอาตะกร้อค่ะ
อ่ะคนอันนี้ตะกร้าข้อปากไม่ใช่ค่ะอันนี้ใช่คนนะคะคนนะคะคนซ้ายคนขวาค่ะได้หมดค่ะคนขวาก็เป็นงานมงคลค่ะคนขวาเป็นงานมงคลแล้วถ้าคนซ้ายนะคะขึ้นเมนเผาขึ้นเมนเผาโอเคนะคะค่ะคนเสร็จให้แป้งละลายถ้าหนูอยากจะยกอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแล้วหนูยกอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วอย่างนี้ล่ะคะไม่ดีค่ะหยอดลงไปสักหยดถึงได้ไหมคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังแสดงว่าร้อนแล้วโอเคเสร็จนะคะก็ขออนุญาตใช้มือแล้วเดี๋ยวจะไปล้างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์ที่สองไม่ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปุ๊บเลยพอปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าน้ำมันร้อนจัดเปลือกแป้งแล้วก็หนังไก่จะสุกแต่ข้างในจะแดงอาจารย์ค่ะแล้วยังไงต่อคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณพี่ตือช่วยเอาอันนี้ค่ะควันควานควันควานให้หนูทีนะคะอาจารย์หนูจะจับอันนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะจับได้ควานยังไงคะอาจารย์ค่อยๆขยับค่ะขยับให้ออกนั่นแหละค่ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะพี่พอแล้วค่ะเดี๋ยวหลุดค่ะเดี๋ยวแป้งมันหลุดจากไก่นะคะโอเคแค่นี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงไก่ของเราจะกรอบจะพูดเสียงใหม่สิคะกรอบแล้วเราก็จะทำน้ำเงี้ยวกันนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมละพี่ตือค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องผัดนะคะต้องใช้เป็นน้ำมันมะละกอนะคะตัวเหลืองค่ะนะคะรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็เครื่องแกงสำหรับน้ำเงี้ยวเนี่ยอาจารย์ที่สั่งปรับปรุงแบบว่าไปเหนือไม่ทันนะคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นความลับนะนี่ไม่รักกันจริงจะไม่บอกเลยว่าใช้น้ำพริกแกงส้มแกงส้มใช่พี่ตือทำน้ำเงี้ยวได้แล้วคนอย่างนี้ได้ไหมใช่ได้เลยครับพี่ตือครับพี่ตือช่วยหนูคนนะครับพี่ตือขูดออกไปหน่อยค่ะหนูเสียดายหอมแล้วเห็นไหมค่ะอุ้ยหอมจริงๆอาจารย์แกงส้มเอามาผัดเนี่ยมันจะหอมเลยเราก็จะใส่กะปิลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนี่น้ำเงี้ยวเจ้านางน้ำเงี้ยวเจ้านางยิ่งเจ้านางยิ่งเสร็จแล้วก็ใส่หมูบดลงไปทำให้มันดูขลุกขลิกผัดไปนี่ยีๆไปน่าทานเนาะน่าทานมากอาจารย์ค่ะเห็นไหมคะผัดไปเรื่อยๆเหยาะน้ำไปหน่อยๆทำไมต้องค่อยๆเหยาะทีละนิดเพราะว่าใส่ไปทีเดียวเลยปุ๊บเนี่ยน้ำเนื้อน้ำมันแย่แล้วอุณหภูมิมันลดเราต้องค่อยๆอย่างนี้ทีละนิดเทคนิคของอาจารย์โอเคค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็คนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันดูน่าทานแล้วนะใส่ไปก่อนน้ำก็ค่อยเติมไม่ต้องรีบร้อนค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆนี่มะเขือเทศน้ำเงี้ยวแล้วก็ดอกงิ้วนะคะดอกงิ้วอาจารย์ปีนเองไหมคะมันอยู่บนต้นงิ้วอะค่ะอ๋อไม่ค่ะหนูไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นนะคะอ๋อเหรอคะน้ำเงี้ยวเนี่ยก็ต้องออกหวานๆนิดๆไม่เยอะมากแต่นี่ความบะเลอเลยนะเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บใช่ไหมอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงใส่น้ำตาลปี๊บทีหลังล่ะคะเพราะว่าอ่ะต้องใส่ก่อนเหรอไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็เวลาเราทำเสร็จเราก็จะปรุงรสใส่เค็มใส่หวานใช่ไหมคะเราจะใช้รสเปรี้ยวมะเขือเทศอย่างเดียวเปรี้ยวไม่พอแต่อาจารย์น่าทานมากค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวจากมะขามจริงๆตามธรรมชาติเปรี้ยวเหมือนคนตัดนะคะเปรี้ยวจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมจะได้ความเป็นมะขามแบบธรรมชาติต้องใส่ทั้งซองเลยเหรอคะใช่ค่ะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ได้ทั้งซองนะคะค่ะนี่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เลือดไก่ค่ะอาจารย์คะถ้าเราไม่ใช้เลือดไก่เราใช้เลือดหมูได้เลือดหมูก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเลือดหมูต้องไปซื้อเช้าๆหน่อยค่ะใส่ไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำคราวนี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยเราต้องเคี่ยวใช่ไหมคะเคี่ยวนานค่ะน้ำปลานิดนึงเอาละเสร็จแล้วพี่ตือพร้อมรับประทานนะหลังจากเคี่ยวกันมาแล้วอยู่ประมาณ8ปี4เดือน2วันค่ะแล้วเราก็ปิดเตาค่ะทีนี้เวลาจะรับประทานพี่ตือคะค่ะเราก็เป็นการทานระหว่างสาวเหนือกับหนุ่มอิตาเลียนค่ะใช่ค่ะเจอกันนะครับพบรักกันค่ะที่ครัวของเราตายแล้วอาจารย์หนูกราบอาจารย์ค่ะนี่ครับอาจารย์คิดได้ยังไงก็หนูกราบจริงๆเนี่ยค่ะนิดนึงนะคะ
กับพี่ตือถือได้ไหมคะแล้วก็นะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะต่อขอเป็นกระเทียมเจียวอะค่ะต้องหล่อมากหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะจังค่ะดูสิตายแล้วดูดีมากดูดีนะดูดีอาจารย์แต่มันอร่อยมากเลยนะเนี่ยใช่ได้ไหมครับคุณพี่เจอ อ๋อแต่แล้วหนูลืมว่าหนูลืมอะไรนับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะที่พี่เจอให้เกียรติมาทานอาหารพี่ครัวจะนิ่งสักไม่อาจารย์ต้องเป็นเกียรติกับหนูหนูต้องได้รับเกียรติจากอาจารย์สิคะเพราะว่าอาจารย์แบบว่าทำให้หนูแบบเปิดโลกนะอาจารย์รู้ป่าวว่าหนูเนี่ยความใฝ่ฝันของหนูจริงๆคือหลังจากที่หนูเลิกทำอาชีพนี้ค่ะหนูจะมาแย่งอาชีพอาจารย์อ๋อค่ะยินดีค่ะขอต้อนรับผู้แข่งขันนะคะคุณผู้ชมหนูอยากจะมาเรียนทำอาหารแต่เรียนทำเชฟอาจารย์จริงๆอือโอ้ขอบอกว่าทำมันอร่อยมากขอพ่อช่วยปังทำมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคือนี่จากฝรั่งเศสนะคะจริงเหรออาจารย์จริงหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันเช็ดของฉันไม่ไม่เดี๋ยวหนูไปซักให้ที่บ้านอาจารย์มาซื้อให้เขาบอกเลยนะว่าไม่ให้ทำอะไรเลอะแล้วไม่ให้ซักให้เก็บไว้เพราะเขาเนี่ยจูบผ้าผืนนี้ก่อนให้ฉันก็เธอก็ไปเช็ดปากแปลว่าเขาจูบหนูแล้วอาจารย์ตายแล้วอาจารย์มันเข้ากันมากอาจารย์ไก่ทอดอาจารย์คิดได้ยังไงใช่ไหมไก่ทอดกับกรอบค่ะดีกว่าเอาไก่ไปต้มจนเปื่อยๆเละๆในน้ำเงี้ยวใช่ไหมใช่อร่อยมากอาจารย์เห็นไหมคะเราจะยืนกินกันจนหมดค่ะมันดีจริงๆอาจารย์ตายแล้วอาจารย์หนูขอขโมยสูตรนี้ไปทำเลยนะได้เลยค่ะดีเดี๋ยวหนูจะไปทำให้สามีพี่ตือมีสามีเหรออาจารย์คะเราใช้สามีคนเดียวกันนี่ค่ะทานต่อไม่รอแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมความเป็นลาบพร้อมที่จะรับประทานอย่าลืมนะทานผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูหวานๆอย่างวุ้นไข่เรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและใบเตยลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายคนผสมให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางตักใบเตยออกจากนั้นเทไข่ไก่ใส่กล้วยใบตองนำไปหยอดลงในส่วนผสมวุ้นต้มจนไข่สุกลอยเติมกลิ่นมะลิคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะเทวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการวางบนใบตองห่อให้มิดสำหรับรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบทานปลาร้ากับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชในกระทะตามด้วยกระเทียมใส่ไข่ไก่แล้วยีพอไข่สุกค่ะใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกผัดพร้อมเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยคะน้าหั่นพริกขี้หนูซอยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี
และทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเจอกันอีกแล้วเห็นหน้าจะยิ่งสักพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับหมูทอดลาบสไปซี่อาจารย์ยิ่งสักวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวเป็นข้าวสารนะคุณผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยให้มันมีกลิ่นหอมใส่ข่าไปสีซ่าแว่นใส่ลงไปเสร็จแล้วก็มีตะไคร้สักต้นหนึ่งคั่วไปคุณผู้ชมเห็นไหมไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆคนไปเรื่อยๆจะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่านี่เตาเนี่ย1,000 วัตต์นะคุณผู้ชมร้อนแรงร้อนเร็วค่ะไม่ได้ขายคุณผู้ชมแถมฟรีแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าทำยังไงคุณผู้ชมจะได้เตาฟรีฟรีต้องชมตำรับนี้จนจบและฟังท้ายรายการนะคุณผู้ชมครับเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการเลือกเอาเฉพาะเมล็ดข้าวที่เราคั่วเสร็จแล้วมาปั่นให้เป็นข้าวคั่วนะครับเราจะทำข้าวคั่วที่เรียกว่าผงปรุงลาบสำเร็จรูปได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ใบนี้โถปั่นโลครับซึ่งมีความจุ300 มิลลิลิตรคุณผู้ชมครับวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เทข้าวที่เราคั่วไว้ลงไปใส่ลงไปข้าวคั่วใหม่ๆเนี่ยหอมเหลือเกินคุณผู้ชมไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีทางได้กลิ่นหอมของเครื่องปรุงลาบที่หอมเท่านี้อีกแล้วพริกขี้หนูแห้งที่เราจัดการคั่วซะหน่อยๆเกลือป่นใส่ลงไปหน่อยนึงแน่นอนต้องแบบหวานหน่อยๆก็ต้องน้ำตาลทรายอันนี้เป็นมะนาวผงคุณผู้ชมไปซื้อมาเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะคุณผู้ชมก็วางไปบนเครื่องนะคุณผู้ชมนะปึ๊บลงล็อกแล้วก็กดลงไปหน่อยเดียวแล้วคุณผู้ชมก็บิด2สปีดเราใช้แค่สปีดแรกก่อนสปีดที่2เว้ยสีสันคุณผู้ชมปุ๊บแต่ถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าอุ๊ยฉันจะเอามาโรยอาหารเรามีฝาแบบนี้คุณผู้ชมมีรูหยาบแล้วก็รูละเอียดปิดลงไปคุณผู้ชมเราสามารถจะใช้ตัวฝานี้เป็นที่สำหรับเขย่าเขย่าแล้วก็โรยได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหแอดชูแอดชูแอดชูอุ๊ยฉุนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทำหมูลาบกันนะตอนนี้เครื่องเดิมคุณผู้ชมแต่หยิบอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่มาพร้อมกันนั่นก็คือโถปั่นช็อปเปอร์นี่เราจะตักหมูใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกคุณผู้ชมหมุนนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะลงล็อกของมันเลยปุ๊บเห็นไหมแล้วก็กดง่ายมากเสร็จแล้วก็เริ่มบดเลยนะจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่ครับเดียร์คุณผู้ชมหมูละเอียดเลยบดหมูเสร็จเรียบร้อยอุ้ยหมูละเอียดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหอมแดงซอยใส่ลงไปใส่ต้นหอมซอยอันนี้เป็นผักชีใบยาวบางคนก็เรียกผักชีใบเลื่อยเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะให้เข้ากันอุ๊ยคุณผู้ชมหมูละเอียดมากเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเห็นไหมคุณผู้ชมแบบนี้
ง่ายเนาะเอาละอุ่นน้ำมันไว้จนร้อนทดลองสักลูกหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างโอ้นั่นไงร้อนได้ที่ก็หย่อนลงไปคุณผู้ชมอุ้ยน่ารับประทานเดี๋ยวจัดลงจานและอย่าลืมล่ะผงปรุงลาบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลาบหมูทอดสไปซี่แต่ตอนนี้เป็นหมูทอดยังขาดความเป็นลาบและสไปซี่เพราะมันอยู่ในกระปุกนี้ของเราใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมความเป็นลาบพร้อมที่จะรับประทานอย่าลืมนะทานผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะครับอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมักทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันไม่ไม่สิอาจารย์ห่างกันมาแค่นาทีเดียวไม่อาจารย์ไม่เอาฉันอย่าทำร้ายหนูอย่างนี้นะคะทำไมนะคะคนนั้นแบบนี้เขาก็บอกลิลลี่ลอกเลียนแบบหน้าฉันเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าอาจารย์ขาเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าค่ะดูสิกระดูกผมเธอยังเลียนแบบฉันเลยอ่ะอันนี้อะไรอาจารย์รู้เหรอเธอก็เก่งกว่าฉันไงโอ๊ยนางเอาฉันมาฆ่ากลางอากาศนะเนี่ยของคู่อย่าทอดเลยค่ะเดี๋ยวเอาหมูไปเจียวไข่ดีกว่าไหมคะเสียดายหมูค่ะหยีเฉยหนูขอฝากจุดนี้ค่ะอร่อยแค่ไม่ถึง1นาทีแต่เราต้องสูญเสียเวลาและเงินทองตอนพอกไตไม่คุ้มกันเลยค่ะ